ดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้เป็น Olympus Pen E2 นะตัวนี้ถอดหน้าเลนมาเปิดฝาหน้าเลนจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเลขสีขาวนะครับแล้วก็เป็นเลขสีส้มเลขสีส้มคือแมนนวลเลขสีขาวเนี่ยก็คือเราใช้ฟิล์มไอโต้เท่าไหร่เราก็ปรับไปตามเท่านั้นสมมติว่าผมใส่400แล้วกันแล้วก็ปรับตัวนี้ให้ตรงนะครับแต่ว่าตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยเราเลือกปรับอะไรก่อนก็ได้นะตอนที่ใส่ฟิล์มก็แนะนำว่าให้ปรับเป็นแมนนวลก่อนเพื่อจะได้สะดวกต่อการใส่นะผมก็เปิดฝาหลังตรงนี้ชึบตรงนี้ก็บุการแสงรัวไว้ใหม่แล้วเรียบร้อยตรงนี้ขึ้นปึ๊บอันนี้เป็นฟิล์มเก่าไว้เทสนะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปในร่องนี้เลยนะครับให้มันทะลุมาเลยก็ได้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขอยรอบหนึ่งให้ปลายฟิล์มมันพันเข้ากับแกนแบบนี้แล้วก็ปิดนี่แล้วก็ตรงนี้ลงให้มันล็อกขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับอีกรูปหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็ใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้มันถึงเลขหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะถึงเลขหนึ่งเองนะครับมันเป็นไกด์เฉยๆผมก็จะตั้งไว้สัก400นะครับให้ตรงกับค่าฟิล์มที่เราใส่นะขึ้นฟิล์มตรงนี้ขึ้นสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับตามสภาพแสงนี่แล้วกดถ่ายไปอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าแสงน้อยไปเมื่อไหร่นะครับนี่มันจะมีธงแดงขึ้นเตือนในช่องมองแบบนี้เห็นไหมตรงนี้เราก็จะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปอยู่ในที่แสงมากพอเท่านั้นเองมันก็เลื่อนต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมืดไปนะครับแบบนี้แต่ว่าเราอยากจะถ่ายจริงๆเนี่ยถ้าแสงมืดไปจริงๆมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามีแสงบ้างอะไรแบบนี้แสงจากดวงไฟก็ยังพอได้นะครับเราก็ปรับไปที่สีส้มนะครับแล้วกดถ่ายนะครับเลขสีส้มเนี่ยจะเป็นแมนนวลนะครับมันจะไม่เตือนในเวลาที่แสงน้อยไปมันจะกดถ่ายได้ตลอดเลยแบบนี้นะครับนี่มันก็อยู่ที่เราวัดแสงเอาเองแล้วถ้าเป็นสีส้มเนี่ยดูเลขนับฟิล์มสิเห็นไหมมันก็ทำงานนะครับนี่นะครับสมมติมันหมดมวลแล้วตรงเนี้ยมันจะตึงเลื่อนไม่ได้นะครับพอเลื่อนไม่ได้แล้วแสดงว่าฟิล์มมันหมดมวลให้เรากดตรงนี้นะครับจมลงไปเลยก็ตรงนี้ขึ้นมาจะมีลูกศรบอกอยู่ให้หมุนไปทางไหนนะครับแล้วก็หมุนตามลูกศรมันก็จะฝืดๆนะครับเราต้องออกแรงฝืดขึ้นไปพอหมดมวลแล้วเนี่ยมันจะลื่นๆนะครับก็แสดงว่าก่อกลับครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เปิดฝานี่เห็นไหมก่อกลับครบหมดแล้วแล้วก็เอาออกไปล้างได้เลยนะครับเท่านี้เรียบร้อยการทำงานก็ครบถ้วนดีนะครับขอบคุณมากครับ